สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้อ่เดี๋ยวรอประชากรก่อนนะคะดึง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 ๆมนหน้าดูขาวๆรอประชากรก่อน,อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะ มามามาเรียกเพื่อนเรียกฝูงกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะครูเงาะจะมาแชร์3เทคนิคแต่บอกเลยนะคะว่าลึกลึกเอาเป็น3เทคนิคสำคัญที่เอาไว้เปิดใจเจ้าหนายลูกน้องและคนในครอบครัวสวัสดีคริส how are you โอ้โหมาเป็นคนแรกๆเลยนะคะคริสสวัสดีค่ะคุณชาติชายหรือชาติชัยไม่แน่ใจนะคะอ่าแฟนพันธท์แทน้น,นี่มาบ่อยนะเนี่ย วันนี้นะคะนี่เลยครูจะมาแชร์สามเทคนิคเปิดใจเจ้านายลูกน้องและคนในครอบครัวเรียกว่าใช้ได้หมดถ้าใครใช้สามเทคนิคนี้บอกเลยใช้ได้ทุกที่ทุกคนคุณอยากจะเปิดใจใครอยากจะโน้มน้าวใจใครอยากให้ใครเชื่อมั่นในตัวคุณฟังในสิ่งที่คุณพูดในสามเทคนิคนี้บอกเลยรอดเป็นรอดนะคะสวัสดีค่ะ,ะใครเข้ามาแล้วนะคะ โอ้โหนี่ยังไม่ทันบอกให้กดแชร์นี่แชร์กันไปแล้วน่ารักจริงๆเลยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแชร์เข้าไปเรียกเพื่อนเรียกฝูงมาฟังนะคะสวัสดีคุณทรัพย์มังกรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ใครมีลูกน้องนะคะใครมีเจ้านายหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเราอยากจะเปิดใจคนในครอบครัวรอยากจะเปิดใจคนในที่ทํางาน เวลาทำไมเราพูดไปแล้วทําไมเขาไม่ฟังเราทําไมเขาไม่เชื่อถือเราทําไมพูดไปแล้วเขารู้สึกว่าเอ,อ่อทำไมเขาขมเราหรือไม่ให้คุณค่าสาระกับสิ่งที่เราพูดเลยทําไมเราปกครองคนไม่ได้เออทำไมเราครองใจคนไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะถ้าเราไม่สามารถครองใจคนเราก็ไม่สามารถได้งานเพราะก่อนได้งานมันต้องได้ใจกันก่อน เข้าใจไหมคะเราต้องได้ใจกันก่อนแล้วเมื่อเราซื้อใจกันได้งานเนี่ยมันจะเป็นผลละอ่ามันจะเป็นผลพลอยได้ละคนส่วนใหญ่ไปโฟกัสที่่อจะเอางานให้ได้เอางานให้ได้แล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถซื้อใจคนได้เกิดการเทิร์โอเวอร์ลูกน้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่สามารถครองใจคนได้อ่าฉะนั้นวันนี้ใครนะคะที่มีลูกน้องอขอเช็คก่อนอ่าใครมีลูกน้องใครมีลูกน้องพิมพ ลอนอมาลอลิงรอหนูลอนอขอดูหน่อยซิว่าคนที่ฟังตอนนี้ใครมีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่เราจะเอาไปครองใจเขาพิมพ์ลอนอมาลอนออ่าลอนอลอลิงสิคะคุณโจอ้ลอนอไม่ได้นะคะมันลูกน้องเหรอคะลนถูกต้องคะ่ะเราต้องลนไว้ก่อนนะคะอ่าลอนอใครมีลูกน้องต้องฟังเลยนะคะเออคุณสมฤดีมีลูกน้องดีมากเลยคะ่ะ มีลูกน้องต้องการครองใจนะสำคัญมากเลยนะคะเทคนิคนี้นะคะส่วนใครมีเจ้านายพิมพ์จอนอฉันอยากจะให้เจ้านายเนี่ยมาเปิดใจให้ฉันจอนอมาค่ะไม่จนนะคะพิมพ์จอแล้วก็ห่างๆหน่อยแล้วก็นอนะ,ะจะให้เป็นเจ้านายได้นะคะส่วนคนจะเอาไปใช้กับคนในครอบครัวจะเอาไปกล่อมจิตกล่อมใจภรรยา ให้ภรรยาเปิดใจเรื่องนี้ให้สามีเปิดใจเรื่องนี้ให้ลูกเปิดใจกับเราเรื่องนี้พิมพ์คอคอนะคะครอบครัวมาเลยนะคะออาใครมีทั้งเจ้านายใครมีทั้งลูกน้องใครมีทั้งครอบครัวนะคะคนในบ้านอนอกคอนบอคนในบ้านใช่ไหมถ้าคุณจะเดาไม่ผิดนะเออมีทั้งเอาไปเปิดใจเพื่อนหรอได้เหมือนกันอา่าจะบอกเลยว่าสามเทคนิคนี้อยู่ที่ไหนยังไงก็รอดอ่ะฉะนั้นวันนี้นะคะ แชร์กันเข้าไปอาร์ตี้เจ้านายใครคะหมายถึงใครคะ,ะคุณออยเอาร์าตี้พี่จอี้ฝากถามว่าครูครูเงาะหรือพี่โจอี้คะที่จะเอาไปเปิดใจครูเงาะหรือพี่โจอี้คะอ๋อมีทั้งเจ้านายมีทั้งลูกน้องเลยเลิศอันนี้ยิ่งต้องฟังสุดๆเลยนะคะเอาไปใช้กับครอบครัวเลิศที่สุดนะคะวันนี้ครูเงาะขอสักแปดสิบแชร์ตอนนี้จะสามสิบแชร์แล้วเห็นไหม รีบอยากสอนนะคะใครมาแล้วแชร์กันไปคนละหนึ่งแชร์สองแชร์นะคะแท็กเพื่อนแท็กฝูงแท็กเจ้านายแท็กลูกน้องแท็กมาบอกมาฟังการสื่อสารการเรามาฟังวิธีการครองใจคนนะคะทำไงเราถึงจะเปิดใจคนได้นะคะสามเทคนิคนี้แล้วครูบอกเลยนะว่าสามเทคนิคนี้คือหัวใจทำไม่ได้ครองใจคนก็ไม่ได้เช่นกันนะคะอ่าไผ่ก็เข้ามาด้วยนะคะเออ่อย มีทั้งเจ้าหนายแล้วก็ลูกน้องเลยนะคะสำคัญมากอาสา0แชร์แล้วนะคะตอนนี้นะคะไปค่ะไปต่อค่ะ80แชร์เมื่อไหร่เราเริ่มกันเลยนะคะขอดนตรีมารอกันหน่อยสิเออตอนนี้เจ้าของสวนสยามนึกว่าครูปเป็นหุ้นสวนแล้วนะคะอาตีตบอก ครูง้อ,อก,กับพี่เจ้าอี้คือเปิดใจให้หนูอยู่แล้วค่ะแล้วได้ใจหนูไปแล้วค่ะอสวยจริงๆอยู่ยังไงให้เติบโตอยู่อย่างอาร์ตี้นี่เองนะคะสวัสดีคุณปุ้ยอสังหาพันล้านนะคะเพิ่งมาเหรอคะดีเลยคะ่ะยังทันเวลาอยู่นะคะตอนนี้นะคะวันนี้ครูจะแชร์สามเทคนิคนะคะขึ้นขึ้นหน้าอันนี้ให้ขูอย่างพี่อาร์ตสามเทคนิคนะคะเปิดใจเจ้านายลูกน้องและคนในครอบครัวอ่า ใครที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราพูดแล้วเขาไม่ฟังเราทําไมพูดแล้วทําไมเราเป็นลูกเราเป็นเจ้านายทําไมลูกน้องไม่เคารพเราเลยนะคะหรือทําไมเราเป็นลูกน้องที่ไม่เติบโตพูดแล้วเจ้านายไม่ฟังเราจะทำยังไงให้เปิดใจคนคนนั้นได้นะคะบอกเลยว่าจําเป็นที่จะต้องฟังไลฟ์นี้มากๆอา้าวแชร์กันไปแปดสิบแชร์เร็วคนละหนึ่งสองสามสี่ห้าไปคุณใหม่น้ำ หใหม่น้ำกังให,ใหม่น้ำค้างเออครูขอโทษละกันนะถ่ายอ่านชื่อถ่ายไม่ถูกสวัสดีคุณวสุทรนะคะพึ่งฉ่ำเลยเออสวัสดีค่ะมา48แแชร์แล้วอุ้ยเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะคะแท็กเพื่อนแท็กฝูงคนที่เรารักมาใครมีพ่อแม่พี่น้องรีบแท็กมาตอนนี้เขาจะได้ไม่ไม่ใช่แบบพอไปฟังแล้วแบบจี้ใจดำต้องเรียกมันมาฟังถ้ามาฟังตอน ที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเรียกเขามาฟังแบบนี้เขาจะเข้ามาฟังด้วยความรู้สึกว่าเราไปหลอกด่าเขาแล้วยืมปากคู่เงาะเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าเราเรียกตอนนี้มันจะเป็นความปราถนาดีค่ะเออตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มแชร์ต้องเรียกเข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอชิชาเหรออ้าหไม่แน่ใจ AUS อ่านว่าอะไรอะ Australia. ออสออสเตรเลียออชิชาไม่น่าใช่นะคะ อูชุดอูชีชาอ่ะไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณก็ขอไม่ทายแล้วกันนะคะแชร์แล้วไหนใครแชร์แล้วขออ่านชื่อคนแชร์หน่อยสิใครแชร์แล้วขอแท็กหรือเพื่อนร่วมงานมาฟังแท็กเลยค่ะคุณออยสวัสดีครูเงาะครูแงะครับขอบคุณมากค่ะคุณสมัยนะคะแชร์แล้วนะคะแท็กเพื่อนมาฟังคุณแท็กอัจฉริอ้คุณปณิดาน่ารักนะคะแท็กเพื่อนมาฟังนะคะคุณกันนิกาแชร์แล้ว ไหนใครแชร์แล้วพี่อัดไหลลงมาให้คุณอ้อดูหน่อยสิมีใครแชร์แล้วขออ่านชื่อคนที่แชร์แล้วหน่อยคุณเ o ิฟ l ี่ c กรี n คุณจรีรัตน์นะคะแชร์แล้วมีใครอีกคุณอัดเร็วอ่าคุณจรีรัตน์มีคุณทรัพย์มังกรนะคะอัดชิชาหรอเออชื่อเก๋อะอัดชิชาแปลว่าอะไรอ่ะคุณซอยอซอย ซอยออยซอยอซอยอ๋อซอยอซอยจ้ะไม่น่าเป็นอื่นได้ซออยอยต้องเป็นซอยเท่านั้นนะแชร์แล้วกดหนึงค่ะคุณอาตี้คุณปุ้ยแชร์แล้วคุณจันสุดาแชร์แล้วเฮ้ยเหลืออีก5้าแชร์เราจะเริ่มแล้วเร็วตึงดื้เตือเมีสตรกเล็กๆอะเหลืออีก2องแชร์เหลืออีก2องแท็กพเพื่อนแท็กฟุง้งา อ่ะเรียบร้อยปรบมือเอาแบบละเอียดหรือเอาแบบคร่าวๆครูถามคำนี้เลยวันนี้อยากได้แบบละเอียดหรือแบบคร่าวๆพิมพ์มาละเอียดหรือคร่าวๆรออละเอียดคอคอคร่าวๆเออใครอยากได้แบบไหนวันนี้นะคะเรามีเวลาเดี๋ยวครูเขียนสามเทคนิคนี้ไว้ก่อนแต่ต้องบอกว่าสามเทคนิคนี้มันแตกยอดไปอีกได้เยอะมากเลยนะคะ ที่จะทำให้เราเอาไปครองใจคนนะ่เดี๋ยวขอเปลี่ยนไซส์ปากานิดนึงอ่ตัวนี้แล้วกันนี่มาแล้วนะคะเอาละอ่อเอาละเอียดเลยเหรอคะเอาละเอียดเลยนะคะเอาอันแรกก่อนเลยค่ะอันแรกคือ attitude ค่ะออกเสียงตามคุณสิคะ attitude แปลว่าอะไรคะทัศนคติของเรา เดี๋ยวเรยงลงราล,ล,ละเอียดไม่ใช่คร่าวๆแหมถ้าเราครูงเงาะระดับครูงเงาะเราจะมาสอนแบบเฮ้ hey, ทัศนคติดีเงีง้ยไม่สอนหรอกนะคะทัศนคติมันฝึกได้นะมันเป็นสกิลนะอ่าอันที่สองนะคะก็คือเราจะต้องสร้างคำว่าทีมเลเยอร์ให้เกิดขึ้นในในองค์กรหรือคนที่เราจะไปพูดกับเขาให้ได้อคำว่าทีมเวิร์กนะคะ ไม่ใช่ให้ทีมเวิร์กแล้วเราไม่เวิร์กงั้นไม่ใช่นะคะทีมเวิร์กนะคะและอันดับที่สามนั่นก็คือการอินสปายเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ไหมเราสามารถบันดาลใจคนที่ตามเราได้ไหมลูกน้องลูกในครอบครัวแล้วในสามข้อนี้เดี๋ยวจะลงไปที่รายละเอียดแล้วนะคะเขียนรอออกันมาเยอะนะคะเราก็จะต้องละเอียดให้สนรีเควส์นะคะสิ่งที่ เราอะค่ะจะต้องสร้างลงไปในแอ t i ิจูดคนที่จะเปิดใจคนอื่นได้จะต้องมีแอ t i ิจูดหรือทัศนคติเปิดใจก็ต้องใช้ใจใจเปิดใจอะไรบ้างที่เราจะต้องเปิดเราจะต้องมีหนึ่งไอตัวเล็กไปปะเนี่ยเดี๋ยวครูขอขึ้นไปหน้านี้เลยแล้วกันจะได้เขียนตัวใหญ่ๆนะอ่ะอันที่หนึ่งนะคะอันนี้เล็กไหมถ้าอย่างนี้เล็กเนาะเล็กไหมคะถ้าเล็กบอกนะ เอาเปลี่ยนไปเลยดีกว่าเอาตัวนี้ไปเลยหนึ่งนะคะทัศนคติของเราอ่านะคะทัศนคติของเราที่เราจะไปใช้เปิดใจคนเนี่ยมันจะเป็นทัศนคติแบบไหนหนึ่งจุดหนึ่งอ่าเราจะใช้คำว่ามั่นใจเข้าใจแล้วก็ใส่ใจอ่า คุณอย่าเพิ่งไปเปิดใจใครนะถ้าคุณยังไม่มีสามอันนี้นี่คือเบื้องต้นเลยนะเอาแค่แบบเบสิกมากๆเลยนะคะเบื้องต้นเลยมั่นใจคืออะไรมั่นใจคืออะไรมันคือคําว่า can do attitude คืออยู่บน mindset ที่ว่าทำได้แต่ไม่ใช่หน้านี้นะคะไม่แบบฉันทำได้ฉันใด่หรืออะไรอันนี้มันจะดูมั่นหน้าแต่มันจะต้องคนที่เราเป็นอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องท่าทางนะอ can do attitude อะ่ะ ไม่ใช่แค่ท่าทางนะมันคือแบบเฮ้ยเราเชื่อแม่เชื่อว่าเป็นไปได้ลูกแม่เชื่อว่าหนูทําได้แล้วแม่เองก็ต้องเป็นคนที่มีแบบนั้นเจ้านายต้องบอกเฮ้ยเรื่องนี้เราลุยไปด้วยกันไม่มีอะไรต้องกลัวมันมีความกล้าหาญภายในค่ะซึ่งอทิจูตัวเนี้ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ลูกน้องอะ่ะเดินตามคุณเราเป็นลูกน้องจะไปบอกเจ้านายแบบพี่อันนี้หนูทําอันนี้หนูมั่นใจใว่าหนูทําได้เรามั่นใจจากข้างในจริงๆอันเนี้ยจะเปิดใจเขาได้เข้าใจคือเอมพัตตีคืออะไรคะ รู้ก่อนว่าตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกอะไรจับให้ได้ว่าเขาน่าจะรู้สึกอะไรเขาน่าจะมีความต้องการอะไรอ่าซึ่งเอ๊เราจะรู้ได้ไงเดี๋ยวเป็นตัวถัดไปเดี๋ยวครูจะบอกนะในพาร์ทที่2ที่เป็นพาร์ททีมเลเยอร์ใส่ใจก็คือแคร์คุณเคยรู้สึกไหมว่ามันมีเจ้านายที่แบบเราเรา,เรารู้สึกเขาแคร์เราจริงๆอะเออเขาใส่ใจความเป็นอยู่ของเราจริงๆเขาหาสิ่งดีๆมาให้กับเรา เขาถามไถ่ในสิ่งที่มันเป็นชีวิตของเราจริงๆสิ่งที่เราแคร์จริงๆอะถ้าคุณไม่มีสามอันนี้อย่าคิดไปเปิดใจใครวันนี้คุณอยากจะเป็นแม่ที่ไม่เปิดใจลูกแต่คุณไม่เป็นเพื่อนเป็นพวกเดียวกับเขาเลยอะคุณมาถึงปุ๊บคุณนอกจากจะไม่มั่นใจในตัวลูกเขามั่นใจในที่นี้คือมั่นใจในทั้งตัวเองตัวเรานะคะและเขาคือคนที่เราไปสื่อสารด้วยเข้าใจก็เข้าใจใคร เข้าใจเราว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงและเข้าใจเขาว่าเขารู้สึกยังไงคนส่วนใหญ่เข้าใจแต่ตัวเองกูโกรธแต่เราไม่เข้าใจเขาว่าที่เขาพูดมเมื่อกี้ออกมามาจากความกลัวอะไรของเขามาจากความไม่รู้อะไรของเขามาจากเจตนาอะไรของเขาที่ตัวเองเราจะชี้ไปที่เจตนาแต่ทีเขาปุ๊บเราจะชี้ไปที่พฤติกรรมเราพูดอารมณ์แรงปุ๊บฉันไม่ได้เจตนาอย่างนั้นแต่พอเขาพูดอ, hing, อารมณ์แรงอวทำไมมึงขึ้นเสียงใส่กูแต่เราไม่ได้ย้อนไปถามว่า แล้วเขากําลังรู้สึกอะไรเขาถึงขึ้นเสียงเขาใจป่ะซื้อใจกันไม่ได้นะแคร์ก็เหมือนกันแคร์เนี้ยแคร์ตัวเราคืออะไรแคร์เราในลักษณะที่เรามองภาพยาวซิว่าถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้เราเอาลูกน้องมาแบกแบกแบกไว้บนบ่าทําให้ไม่กล้าพูดไม่กล้ากระจายงานคุณไม่ได้รักตัวเองอย่างแท้จริงคุณแค่กลัวเขาเกลียดคุณคุณอย่าบอกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าที่ดีนะถ้าคุณไม่รู้จักการกระจายงานเดีย๋ยวบอกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าที่ดีนะ เพราะคุณไม่ได้แคร์ตัวเองแล้วคุณก็ไม่ได้แคร์เขาในระยะยาวว่าเขาอ่ะจะฉลาดขึ้นได้ไหมถ้าคุณมัวแต่อุ้มเขาอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมคะแคร์ในสิ่งอันนี้คือพื้นฐานที่คุณจะต้องเลี้ยงไว้ก่อนก่อนที่คุณจะไปโน้มน้าวใจใครลูกอ่ะสมมติลูกวันนี้ลูกติดเกมให่ไหมคะหรือลูกน้องทํางานเช้าชามเย็นชามอ่ะคุณจะไปบอกเขาว่าเธอต้องทำอย่างนี้นะเพื่อบริษัทหรือลูกต้อง เลิกเล่นเกมนั้นลูกจะได้เรียนดีๆเขาแคร์เหรอเรื่องเรียนดีๆอ่ะอใช่ไหมเพื่ออะไรได้บริษัทเขาแคร์เหรอแล้วคําถามคือเขาแคร์อะไรแล้วเ,เขาเขาได้ความเป็นมิตรจากเราหรือ,อยังเขาเป็นพวกเดียวกับเราหรือ,อยังฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าคุณยังสร้างความเป็นพวกเดียวกับเขาไม่ได้อย่าเพิ่งไปโน้มน้าวใจใครเป็นไปได้ยากต่อไปจนถึงเป็นไปยยไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเรามาดูตัวที่สองนะคะ ขอเปลี่ยนสีนิดนึงนี่สีน้ําเงินมากสีน้ําเงินข้อที่สองจำได้ไหมใครจําข้อที่สองได้ม,มากเมื่อกี้หนึ่งทัศนคติสองนี่สําคัญที่สุดสองนี่รายละเอียดเยอะวันนี้น่าจะบางข้อให้เลือกว่าจะลงลึกอันไหนเพราะว่าถ้าลงลึกทุกข้อของข้อสองบอกเลยเรียนถึงพรุ่งนี้เช้านะคะฉะนั้นข้อสองนะคะคําว่าอะไรใครจําได้มากมีใครจําได้ มีใครจำได้เอาเฉลยเลยแล้วกันทีมเวิร์กอ่าข้อที่สองทีมเวิร์กหรือสร้างความว่าทีมเพลเยอร์ไหนใครเป็นมั่งที่รู้สึกว่าทีมเราอ่ะมันคือทีมเดียวกันไหนใครที่ทำงานในองค์กรใดๆอยู่ก็ตามแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทีมเราคือทีมเดียวกันมันถ้ามันลงเราจะช่วยกันขึ้นเออถ้ามันขึ้นเราจะพามันไปให้ถึงเป้าใครรู้สึกว่าเราอยู่ในทำงานที่ ทีมที่ทํางานอยู่ด้วยเป็นทีมเดียวกันกดหนึ่งใครบอกไม่เลยค่ะของหนูมันต่างคนต่างทําดีเอาเข้าตัวชั่วใส่คนอื่นกดศูนย์มาให้ครูทีไหนขอดูหน่อยสิใครได้มีบุญอยู่ในที่ที่ทํางานที่เออมันเป็นทีมเพลเยอร์ในขณะที่บางคนอืไม่ได้อยู่ในที่ทีมเพลเยอร์เลยนะคะคนละเรื่องคนละเรากันเลยโอ้คุณนิวเย่ถูกต้องนะคะเลิศอ่านหนพิมพ์มาสิคะ ใครอยู่ในองค์กรที่ทีมเพลเยอร์ดีกดหนึ่งใครไม่ใช่เลยกดศูนย์คุณรูนี่บอกศูนย์คุณนางบอกศูนย์คุณอ e ิสร e ิยอิสริยหนึ่งมาช่าหนึ่งอดลดถคุณมามทุรถดีใจด้วยนะคะคุณกนกวันดีใจด้วยคุณสุรศคคักด์ศูนย์ไม่เป็นไหลเดี๋ยววันนี้ฟังกันนะคะว่าเราจะไปปรับใช้ยังไงในองค์กรของเราคุณวันนิพา0ศูนย์นะคะอ่ังนั้น <L un ters> ใช่เหรออุ้งอิงเหรอเหรอ โถลูกมางั้นต้องฟังนะคะนพะดคุณนพดลก็ศูนย์นะคะคุณดวงเดือนศูนย์คุณอมมี่หนึ่งดีใจด้วยอ่าเรามาดูเราจะสร้างคำว่าทีมเพลเยอร์ได้เราต้องมีอะไรหนึ่งเลยนะคะเป้าหมายเดียวกันอ่าเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันให้ได้มีไหมเราเคยคุยกันเรื่องเป้าหมายไหมนะคะ บริษัทมีเป้าหมายอย่างหนึง่งแล้วลูกน้องมีเป้าหมายอย่างหนึง่งมันไปคนละทางมันไปด้วยกันไม่ได้เอาครูคนมันจะเป้าหมายเดียวกันได้ไงเชื่อไหมว่ามันทําได้เราสามารถหาเป้าของเขากับเป้าบริษัทแล้วหาจุดตรงกลางบางอย่างนะบริษัทเนี่ยโอเคแน่นอนอยากได้เงินอยากได้ยอดแต่มันมีเป้าที่เหนือกว่าเงินค่ะซึ่งมันจะเป็นเป้าที่จะดึงให้ลูกน้องอ่ะมาหาตรงเนี้ยร่วมกันแลวพากันไปข้างหน้าได้คุณจะเป็นทีมเพยเยอร์ได้นึกถึงสภาพพ,พวก นักกีฬาโค้ชทั้งหลายเวลาเขาสครัมกันเวลาที่เขาแบบเฮ้ยเราจะต้องสู้ต้องสู้เขามีเป้าหมายเดียวกันหมดเขาถึงร่วมและเป็นทีมหัวกันได้ถ้าวันนี้ในองค์กรของคุณยังไม่มีเป้าหมายเดียวกันอันตรายนะมา,าดูข้อ2อนะคะอะไรอีกเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะคะนั่นคือคําว่าโคช้ชค่ะคุณต้องสร้างความเป็นโค้ชในตัวคุณแปลว่าคุณสามารถแนะนําและ ตั้งคำถามอาเขาได้สามารถให้ฟีดแบ็ที่ดีเขาได้และถามจนไปเจอปัญหาเขาได้เอาเนี่ยนะเอาแค่สองข้อนี้นะแค่เป้าหมายเดียวกันนี่ครูก็สอนเป็นชั่วโมงแลวนะโคช้ชเนี่ยนะโอโ้ันี้สามสี่ชั่วโมงได้เลยนะแต่โคช้ชเนี่ยครูบอกเลยนะข้อนี้ไฮไลท์ข้อนี้ไฮไลท์ highlight. เพราะถ้าคุณเป็นคนที่ตั้งคำถามเป็นและให้ฟีดแบ็คนเป็นคุณจะซื้อใจคนได้ โอเคไหมคะไม่ได้พูดถึงที่ทํางานอย่างเดียวนะในครอบครัวเรามีเป้าหมายร่วมกันไหมใช่ไหมคะแม่เป็นโค้ช้ลูกได้ไหมแม่แนะนําในจุดที่เขาอยากได้ยินได้หรือเปล่าหรือแม่บอกในสิ่งที่แม่อยากพูดแต่ลูกไม่ได้อยากฟังแม่ตั้งคําถามสู่ปัญหาที่แท้จริงของลูกได้ไหมเอออันนี้นะเดี๋ยวให้เลือกเพราะข้อพาร์ทข้อสองนี้สอนทุกข้อตาลอยบอกเลยถึงเช้านะคะเดี๋ยวให้เลือกเอา มีอะไรอีกเราต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยอ่าพื้นที่ปลอดภัยในบ้านหรือองค์กรพื้นที่ปลอดภัยประกอบไปด้วยอะไรคะพวกเราไหนไหนไหนลองเล่าให้ครูฟังสิอ่าไหนเล่าให้ครูฟังสิพื้นที่ปลอดภัยในองค์กรมีอะไรบ้างเราทํายังไงให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราอ่าพิมพ์มาสิคุณจะรู้สึกปลอดภัยเลยเนี่ยเจ้านายอยากให้เจ้านายได้ยินคํานี้มากๆเลย เออถ้าเจ้าหนายได้ยินคานี้ฉันจะแบบโหอยากไปทํางานทุกวันเลยพื้นที่ปลอดภัยเป็นไงในมุมของคุณในมุมของคุณอ่าสบายใจที่ได้คุยกันใช่เราจะมีการกล้าที่จะคุยแสดงความคิดเห็นอเตือนกันได้ และที่สำคัญคือให้อภัยค่ะตัวนี้สำคัญถ้าคุณอยู่ในบ้านหรือในองค์กรที่คุณเสนอไอเดียไปแล้วแล้วบอกว่าผิดโง่ไม่ถูกไม่ใช่ไม่มีใครอยากคุยกับคุณค่ะคุณจะทำให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปิดสนิทและไม่มีใครอยากที่จะมาเสนอไอเดียคุณจะไม่ได้ไอเดียเด็ดเด็ด,ด,ดจากคนในทีมของคุณเลยคำถามต่อมาอ้าวแล้วจะพูดไงก็ของมันดูเหยจริงๆอะครู มันเสนอไอเดียอะไรของมันก็ไม่รู้เฮยมากนะคะมันก็จะย้อนกลับไปที่โคชชิ่งแล้วคะ่ะว่าเราจะให้ฟีดแบ็กเขายังไงอนะคะเดี๋ยววันนี้ให้คุณเลือกเลยว่าจะให้คุณว่าเจาะข้อไหนนะเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันรายละเอียดเยอะนะคะให้อภัยโอเพนแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะคุณจะต้องชื่นชมอย่างมีศิลปะอ่าชื่นชมอย่างมีศิลปะคือยังไง เพราะถ้าคุณชมกันผิดวิธีลูกน้องคุณจะเหลิงลูกน้องคุณจะอิจฉากันเองแล้วเมื่อลูกน้องคุณพลาดลูกน้องของคุณจะท้อถอยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าถ้าคุณชมกันผิดเราต้องชมกันอย่างถูกต้องเราต้องชมไปที่เหตุแล้วในขณะเดียวกันเราจะต้องให้ฟีดแบ็กไปในส่วนที่เขาสามารถพัฒนาต่อยอดได้โอเคไหมคะเราต้องสร้างให้ภาวะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในองค์กรของคุณนะคะแล้วรวมไปถึง ตรงไหนอีกอ่ะมีเป้าหมายเดียวกันครูขอ2.5เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหน้านะมี i n ซ s ต t ตัวคุณคําว่าทีมเวิร์คืออะไรรูป้ป่ะมีการแก้ใช้คำว่าช่วยกันแก้ปัญหาอ่าช่วยกันแก้ปัญหาคำถามต่อมาคือครูแล้วเราจะทำให้เขาช่วยแก้ปัญหายัางไงทุกวันนี้พอมีปัญหาโยนกันหมดอ่ะไอคนนั้นก็โยนคนนี้ก็โยนมันมีเทคนิคการสื่อสารที่จะทำให้ช่วยกันแก้ปัญหา ปัญหาอยู่ตรงที่คุณนะที่เป็นหัวหน้าคุณพูดเป็นหรือเปล่าถ้าคุณพูดไม่เป็นคุณจะทําให้ลูกน้องอะโยนผักภาระออกจากตัวเขาโทษคนนูน้นโทษคนนี้แต่ถ้าคุณพูดเป็นคุณจะสามารถทําให้ลูกน้องและรวมถึงตัวคุณเป็นพวกโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาไม่ใช่ problem base อ่าไม่ใช่เป็น problem base คือ base on เขาเรียกอะไรอะ่ะมีพื้นฐานอยู่บนปัญหาแต่จะเป็น solution base จะมีพื้นฐานอยู่บนการแก้ไขปัญหาโอเคไหมคะอ่ะแตะไว้ในใจคิดไว้เลยนะเดี๋ยวจะให้โหวตว่าอยากให้ครูลงรายละเอียดเรื่องไหนเราไปสู่ข้อ3ใครจําได้มัง่งข้อ3เมื่อกี้ครูพูดเรื่องอะไรไว้ข้อ3ใครจําได้อ่าข้อ3นะคะครูขอไปต่อเลยนะคะโอเคข้อ3คือเราจะต้องบันดาลใจคนเป็นอ่า เราจะต้องบันดาลใจคนถ้าถ้าเราอยากจะเป็นพ่อที่ลูกมองคือทุกวันนี้ครอบครัวเด็กมันบ้านแตกกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีฮีโร่ในบ้านและไอ้ข้างนอกมันก็สร้างขยันสร้างฮีโร่กันแล้วเกิดมันก็ไปหาข้างนอกยิ่งถ้าเกิดเนี่ยคุณไม่เข้าใจเขาคุณไม่ใส่ใจเขาคุณไม่ได้มีความมั่นใจให้เขาเห็นเขาจะไปอยู่ในกับคุณไหมเขาก็ต้องไปหาข้างนอกถูกป่ะคะคุณอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ เรื่องของกูแนะนำอยมีมีแต่ด่ากันสร้างแต่พื้นที่อันตร,รายใส่กันไม่เคยชื่นชมกันเลยไม่เคยช่วยกันแก้ไขปัญหาลูกไม่เคยรู้ปัญหาแต่ต้องมาหรือบางทีลูกเป็นคนรับปัญหาแต่ไม่เคยลงไปดูแลไปด้วยกันใครจะอย,อยากอยู่ในบ้านนั้นใครอยากจะอ,อยู่ในองค์กรน,นั้นเป็นไปไม่ได้แล้วตัวนี้สําคัญมากอยากให้คนอยู่แล้วคอม p a c t ขึ้นมาได้สร้างความเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในครอบครัวคนในองค์กรของเรา เราจะสร้างแรงบันดาลใจได้จากอะไรบ้างาข้อแรกเลยนะคะข้อแรกสำคัญมากๆเลยคุณจะต้องมีความสามารถในการแชร์เรื่องเล่าบันดาลใจของคุณได้คุณจะต้องมีความเป็นนักเล่าเรื่องสตอรี่เฮ้ยพี่เคยผ่านสิ่งนี้มาอย่างนี้อย่างนี้แต่ต้องมีศิลปะเพราะคุณเคยเจอไหมเอะเล่าเรื่องอยู่นั่นอะสมัยพี่นะสมัยอย่างนั้นนะ พอมันเล่าไปเรื่อยๆแบบนี้โอ้ยตาลอยเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเป็นอยู่หรือเกี่ยวน้อยมากแต่เล่าเรื่องไม่เป็นก็เลยทําให้คนไม่คล้อยตามแล้วกลายเป็นต่อต้านก็มีอ่านะคะอ่าแล้วข้อที่สองนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีอ่าบุคลิกภาพของผู้นําจะต้องอยู่ใน ลักษณะแบบไหนพูดแบบไหนถ้าเราไปบอกอคือที่มองว่าเอ,อี่ยนึกออกไหมคะเสียงสูงเสียงลอยมันเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความไม่น่าเชื่อถือหรือวุฒิภาวะของเด็กนั้นถ้าเกิดเราไปอยู่ในเสียงที่มันแบบนั้นหรือเสียงอยู่ในลําคอแบบเนี้ยมันบอกบง่งบอกว่าคุณไม่มั่นใจอะไรในตัวเองเลยพูดไม่อ้าปากแบบเนี้ยสบตาก็ไม่สบตามือไม้ก็ใช้ไม่เป็นบอกเลยว่ายากมากที่คุณจะปกครองคนให้ได้ใจกันได้อและตัวสุดท้ายค่ะ ตัวสุดท้ายทำให้เห็นเป็นให้ดูอยู่ให้สัมผัสค่ะตัวนี้สำคัญมากนะคะเวลาที่พี่พี่อาร์ตแบบกดอะไรเล่นอะไรเนะี้ยได้เลยนะลูกนะคือเวลาที่เราค่ะมีทุกอย่างดีในหัวหมดเลยแต่ เราทำตรงข้ามกับสิ่งที่เราสอนเราทำตรงข้ามกับสิ่งที่เราพูดเราบอกให้เขาเออเปิดมาเลยโอเพนพี่คือพื้นที่ปลอดภัยพูดกับพี่ได้ทุกอย่างนะแต่พอพูดทีปุ๊บเครียดบ้างล่ะพูดทีปุ๊บ,บ,บหันหลังให้เขาบ้างละ่ะปฏิเสธไม่ไม่พี่ไม่ได้ทำแบบนั้นใครใจะเชื่อว่าคุณคือพื้นที่ปลอดภัยของเขาถูกไหมคะทั้งหมดนี้อ่ะให้ดูอยากให้ครูวันนี้อยากให้ครูขยี้เรื่องไหน นี่คือการที่คุณจะซื้อใจลูกน้องลูกค้าเพื่อนคนในครอบครัวเจ้านายคุณใช้เทคนิคนี้หมดเลยเขาเรียกเทคนิคครองใจคนคุณจะต้องมีความสามารถในการอันแน่นอนคุณต้องมีเขาเรียก can do attitude นะคะหรือ mindset ของ possible mindset mindset ของความเป็นไปได้นะคุณต้องเข้าใจแล้วก็ใส่ใจเข้าใจในที่นี้รวมไปถึงอะไรรู้วป่าสามารถรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเข้าใจเขาอะไม่ตัดสินคนด้วย ด้วยภาพข้างนอกอะ่ะอะอย่างอย่างเด็กอ่ะอยากให้เอ็มมาซิเอม็มมาอยู่มาออกกล้องหน่อยสิลูกมาเอ็มมาออกกล้องหน่อยสิ <laughs> โชกแขนเสื้อหน่อยโชกแขนเสื้อหน่อย <laughs> อานี่นี่อะฮัลโหลฮัลโหลนี่ลูกชายดิฉันค่ <laughs> อะอะหน้าตาจิ้มลิ้มนะคะไหนไหนดูซิไหน,ไหนโชโชรอยสักสิเออเห็นไหมคะแต่งตัวแบบเฮ้ยวัยรุ่นอย่างเงี้ยเย่นะคะ อขอบคุณมากลูกนี่นะนี่พาผมาให้ดูนะคะถ้าครูตัดสินคนจากอย่างเงี้ยเอ้ยรูปลักษณ์เขาไม่เหมือนเราเฮ้ยเด็กสมมุติเด็กกูมมบ,บอกสักด้วยอะไรวะทําไมเด็กมันถึงสักอะไรแบบเนี้คยครูไม่เข้าใจเขาว่าว่าวัยเขาทําได้ไม่ผิดมันเป็นเรื่องของเขาเขาสักบนแขนเขาไม่ได้สักบนแขนครูแล้วงานที่เขาทํามันคืองานอะไรงานเกี่ยวกับการตัดต่อ ไม่ใช่งานไปพบปะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถูกไหมคะฉะนั้นเราจะใช้กันบอกว่าเฮ้ยเอ็มไม่ควรทำอย่างนี้นะเอ็มต้องอย่างนั้นนะเอ็มต้องอย่างนี้โดยที่เราไม่เข้าใจเขาเลยนะซึ่งเอ็มน่ะถ้าเราเห็นวูบแรกอ่ะอ่ะเมื่อกี้ไหนอลองพิมพ์มาบอกสิถ้าวันนี้เราเห็นเอ็มบูบแรกเอ็ม <c oughs> ตื่นเต้นละเอ็มตื่นเต้นละอ่ะเราเราจะนึกสมมุติเราเดินผ่านที่อตอนสงกรานะเอองานสงการานเราเจอ ผ่านเอมบูฟแรกที่เราเห็นเอ็มเราก็จะคิดว่าเขาเป็นยังไงโอง้โห oh, ต้องหนีเลยเหรอ, <c oughs> อแล้วอาจจะคิดว่าเขาเป็นแบบเสาเออเป็นเป็นหนุ่มห้าวไม่เกรงใจใครดูเป็นเด็กแบบ <c oughs> เพราะว่าเราถูกกรอกหูมาเยอะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช้ไม่ได้เราถูกกรอกหูมาเยอะซึ่งไม่จริง <c oughs> เด็กรุ่นใหม่ดีๆเยอะมากมากๆแล้วเป็นจํานวนมากกว่าเด็กที่ไม่ยังไม่มีความรู้ ที่จึงต้องทําพฤติกรรมที่ไม่น่ารักออกไปนะคะไม่ได้แปลว่าคนที่ทําพฤติกรรมไม่น่ารักเป็นคนไม่ดีด้วยนะเขาอาจจะไม่รู้ในเรื่องบางเรื่องแต่เราถูกข่าวมันออกมาบ่อยๆจนทําให้เรารู้สึกว่าแบบไม่ได้นี่คือบอกเป็นเด็กโจ๋โอุย้ยมีคนบอกหลอค่ะเอ็มแต่แล้วเออมาแอลเด็กครูเลยนะคะเบนเทนบอกเป็นดูเป็นเด็กโจรใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นเด็กสุภาพมากเลยรู้ปะมันเป็นเด็กสุภาพมากเลยแล้วมันเป็นเด็กที่ ตั้งใจทํางานรับผิดชอบในการทํางานดีมากๆเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีในทีท่าที่ดูเป็นเด็กโจของเขาอะ่ะเห็นไหมคะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจใส่ใจคุณปุ้ยบอกดูเป็นวัยรุ่นสายฟิลทีมเมรอน <laughs> เห็นไหมคะเนี่ยเราถ้าเราไม่เข้าใจไปที่หัวใจคนมันมันไม่สามารถดึงสิ่งที่ดีที่สุดเขาออกมาได้เอาเราวันนี้ครูอยากให้พวกเราโหวตเลยค่ะ อยากให้ครูสอนประเด็นไหนในการครองใจคนจะเป็นเรื่องของความอเดี๋ยวไฮไลท์ไว้นะคะมีเรื่องอันไหนได้มั่งเอออ่ะเทคนิคการเข้าใจคนเดี๋ยวครูให้ช้อยส์ไว้จะได้ไม่ต้องคิดเยอะเทคนิคโคชนะเราจะโคชเขายัางไงนะคะเทคนิคถามหาเป้าหมายทําให้เขามีเป้าหมายเดียวกับเราให้ได้เทคนิคการชื่นชมอย่างมีศิลปะ เทคนิคทําให้เขามาช่วยแก้ปัญหากับเรายัางไงนี่เยอะแยะเลยเทคนิคก,การแชร์เรื่องเล่าบุคลิกภาพเอาแค่นี้มีช้อยส์มา1 2 3 4 5 6 7งสามสีช้อยส์อ่าครูขอดูโหวตตอนนี้นะคะโค้ชมาหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวขอขอติ๊กนะเดี๋ยวขอติ๊กก่อนโค้ชมาหนึ่งแล้วเป้าหมายเดียวกันมา หนึ่งแล้วนะคะมีอะไรอีกไหนข้างบนเขียนว่าอะไรขอครูดูหน่อยสิอะไรนะชอบทัศนตคติครูมากเลยตอนนี้กำลังปรับค่อยๆหายจากทัศนต,ติด้านลบเซึมเศร้าดีขึ้นโอ้ดีใจจังเลยค่ะเกรซอ่ามีโค้ชมาหนึ่งเป้าหมายมาหนึ่งมีอะไรอีกการเข้าใจเอาเป้าหมายมาสองแล้วนะคะเป้าหมายมาสองการเข้าใจ เข้าใจเข้าใจอ่าคนที่พิมพ์สามมาคืออะไรอ่ะสองจุดสองสองจุดสองเอาโค้ชมาอีกหนึ่งแล้วนะคะอันไหนได้อันไหนได้ไหด้าก่อนคุณเริ่มที่ันั้นเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันมาอีกแล้วเป้าหมายเดียวกันมาอีกแล้วโอเคตอนนี้เป้าหมายเดียวกันชนะแล้วนะคะอะตบเบอร์ไม่เป็นไรใครที่รู้สึกว่า อยากรู้เรื่องอื่นคอยติดตามนะคะครูจะมาแชร์อยู่เรื่อยๆเนืองๆนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเทคนิคนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทํางานเป็นแม่ขายเป็นทีมแล้วคุณต้องการปลุกให้ทีมของคุณมีอเดี๋ยวนะปลุกทีมหรือคนในครอบครัวคุณใช้ได้เหมือนกันนะคะให้มีเป้าเดียวกันอเอาหมายเดียวกันนะคะ สมมติว่าวันนี้องค์กรอ่านี่คือองค์กรนะคะมีเป้าหมายพิชิตหนึ่งร้อยล้านพันล้านอ่ะสมมติร้อยล้านไปก่อนล้วกันหนึ่งร้อยล้านอ่าลูกน้องเราต้องรู้ละวว่าลูกน้องอ่ะเขาต้องการอะไรในชีวิตของเขาในชีวิตของมนุษย์อะค่ะจำไว้นะคะนี่ครูสอนแบบละเอียดเลยนะคะในชีวิตมนุษย์อ่ะมันจะมีสเต็ปของความต้องการในชีวิต สเต็ปแรกคืออะไรสเต็ปแรกคือเพื่อตัวเขาเองค่ะสเต็ปที่สองเพื่อคนที่เขารักค่ะสเต็ปที่สามส่งมอบต่อสังคมค่ะและสเต็ปสุดท้ายคือพัฒนาจิตใจของเขาค่ะอะตัวไปไหนแล้วอ่ะสเต็ปสุดท้ายคือจิตใจค่ะโอเคไหมคะจิตใจของเขานะคะนี่คือการตั้งเป้าที่ถูกต้องของมนุษย์ มนุษย์ส่วนใหญ่ชอบตั้งเป้าให้ตัวเองอยากมีรถอยากมีบ้านหลายคนลูกศิษย์ของครูตั้งเป้าให้ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วไงมีทุกอย่างทำไมหนูไม่มีความสุขเพราะหนูไม่ได้เคยคิดออกจากตัวเองเลยจำไว้นะคะทำอะไรเพื่อตัวเราจะมองมัวชั่วชีวิตคนบางคนก็ฉลาดขึ้นอีกหนูอยากให้พ่อแม่มีบ้านที่ดีอยู่อ่าให้ตัวเองอ่าและอีกคนไปให้คนรักถามว่าบางคนนะคิดแต่จะให้แต่คนที่เรารักอย่างเดียวแต่ลืมคิดให้ตัวเองอันนี้ก็พังบง เพราะเราจะเหนื่อยแล้วมันไม่มีรีวอร์ดกับมาสู่จิตไม่มีรางวัลกับมาสู่จิตจิตเราจะเหนื่อยและทอ้อเข้าใจไหมคะฉะนั้นเราต้องตั้งให้ตัวเองและให้คนที่เรารักแล้วก็ไม่พอคะ่ะชวนให้ลูกน้องของเราคะ่ะตั้งเป้าหมายเพื่อคนอื่นเพราะธรรมชาติของมนุษย์อะค่ะเมื่อเราได้ให้อะไรคืนกับสังคมเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและเป้าสุดท้ายคือเป้าในการขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นคนที่มีสติปัญญา ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้มีความหนักแน่นอยู่ในชีวิตนี่คือเป้าที่มนุษย์พึงควรตั้งฉะนั้นเวลาที่คุณคุยกับลูกน้องในทีมคุณควรแชร์กันให้เขามาเนี่ยแล้วเราตั้งเป้าเลยคุณมีเป้าเพื่อตัวเองยังไงคุณมีเป้าเพื่อคนที่คุณรักยังไงนะคุณมีเป้าเพื่อที่จะส่งมอบสิ่งดีๆของคุณให้สังคมเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดแล้วชวนให้เขาคิดค่ะเพราะครูเองก็เคยเป็นคนที่ไม่เคยคิดตั้งเป้าเพื่อสังคมอะไรเลย,เลยในอดีตเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว ก็ตั้งเป้าแค่ตัวเอกกับคนที่เรารักแต่พอวันที่ครูตั้งเป้าเพื่อสังคมเชื่อไหมข้างในครูมันมีความสุขมันแบบมันมันรู้สึกมีพลังแล้วทันทีที่ครูมีพลังการงานของครูก็เจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าเงินที่เคยคิดว่ามันได้มากอยู่แล้วมันได้มากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเพราะกําลังของการให้ของเรามันสูงกําลังของการรับของเราก็จะสูงเสมอกันเราจะชวนเขาให้ตั้งเป้าแบบนี้แล้วก็ตั้งเป้าในเรื่องของจิตใจนะคะในวันนี้เอาแค่ หนึ่งสองสามขั้นเนี้ยให้ได้ก่อนจิตใจยังมันเป็นสเต็ปที่ลึกหนึ่งสองสามเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้รู้จักลูกน้องของคุณว่าอะไรคือสิ่งที่เขาแคร์เข้าใจไหมคะเช่นสมมุติเขาตั้งเพื่อของตัวเขาเองเขาเขาชอบไปเที่ยวอ่ะเรารู้แล้วลูกน้องเราชอบเที่ยวเขาตั้งเพื่อคนที่เรารักเขาตั้งเพื่อ,อ,อพ่อของเขาสมมติเขาเหลือพ่อคนเดียวเขารู้แล้วว่าเขารักพ่อเขาตั้งเป้าเพื่อสังคมเขาจะรู้สึกภูมิใจเมื่อเขาได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเมื่อคุณเห็นตรงนี้คุณก็จะเอาเป้าล้านบาทของคุณตัวคุณเองในฐานะองคอ์กรก็ไม่ควรตั้งเป้าเป็นแค่ตัวเงินอย่างเดียวเป้าของคุณมันจะต้องออกมาด้วยว่าคุณได้สร้างคนเท่าไหร่สมมุติว่าเอ่อหรือเป็นการสร้าง Product ที่สินค้าที่เอาไปให้คนอะเห็นไหมให้เขามีความสุขเช่นสมมตุมมติคุณทำองค์กรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าอะไรเงี้ยเอ่อ ครีมอะไรต่างๆเฮ้ยคุณจะสร้าง p r o d u ั t ฑ์เพื่อไปช่วยเหลือคนเท่าไหร่ให้คิดตรงนี้ก่อนให้คิดตรงนี้ก่อนจริงๆเพื่อให้เราตัวเราเองก็รู้ถึงคุณค่าว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเท่านั้นน่ะแต่งานที่เราทำมันมีประโยชน์กับสังคมนี้ยังไงมันมีประโยชน์กับลูกค้าของเรายังไงเข้าใจไหมคะแล้วพอตัวนี้เป็นตัวแทนพอคาว่าคนเนี่ยนะมันก็เลยเป็นตัวแทนด้านจิตใจหรือสังคมลูกน้องคุณจะรู้เลยว่า เขาทางานเนี่ยไม่ใช่แค่ได้เงินนะแต่เขากําลังทาสิ่งดีๆให้กับสังคมไปด้วยเขาจะรู้สึกภูมิใจและรักในงานต่อมาค่ะยอดตัวนี้ล้านร้อยล้านบาทต้องไม่ใช่เป็นผลที่ให้คุณอิ่มหมีพิมันคนเดียวค่ะมันจะต้องพาลูกน้องเช่นอาจจะพาลูกน้องพาเป้าพาลูกน้องไปเที่ยวก็ได้หรือเป็นโบนัสที่ทําให้เขาพาเขาและคนที่เขารักไปเที่ยวได้เข้าใจไหมคะ ฉะนั้นเวลาที่คุณจะโน้มใจลูกน้องคุณจึงไม่โน้มใจโดยเพียงแค่ว่าเราจะทําให้บริษัทมีร้อยล้านเราจะทําให้บริษัทเติบโตไม่ค่ะคุณจะบอกเขาว่าเราจะสร้างของที่ดีให้กับลูกค้าของเราเราจะทําให้ลูกค้าสมมุติคุณทําครีมเกี่ยวกับฝ้าเราจะทําให้คนไทยมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อรายได้ของเรามากโบนัสก็จะกลับไปที่พวกคุณเพื่อให้คุณเอาเงินเนี้ย ไปดูแลพ่อแม่ของคุณพาตัวคุณไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาคุณจะโน้มใจใครคุณโน้มไม่มีทางสําเร็จถ้าคุณไม่รู้ว่าคนคนนั้นน่ะเขาแคร์อะไรโอเคไหมคะนี่คือเทคนิคนะคะในการที่คุณจะชวนลูกน้องมาแล้วนั่งคุยกันครู่กับลูกน้องในออฟฟิศเนี่ยเราจะให้ทําอันเนี้ยกันถามเลยเฮ้เป้าเป้าของแต่ละคนคืออะไรเป้าของใครเป็นแบบไหนนะคะ สิ่งนี้อยากให้พวกเราทุกคนลองเอาไปปรับใช้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะอย่าลืมว่าอันนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆข้อที่ครูบอกเห็นไ,ไหมคะหนึ่งในหลายๆข้อที่ครูบอกทั้งหมดต้องมาจากตัวคุณเองต้องเชื่อมั่นก่อนแล้วคุณก็ต้องเข้าอกเข้าใจเขาคุณใส่ใจเขาเนี่ยไอไอข้อเป้าหมายนะข้อเดียวนะได้ส่วนหนึ่งของข้อเข้าใจแล้วใส่ใจมาแล้วนะส่วนหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นเมื่อลูกน้องมีปัญหาระหว่างทางคุณยังต้องฝึกเรื่องของการโค้ชคุณต้องเป็นเซฟโซนคุณต้องรู้จักศิลปะการชมคุณต้องช่วยเขาแก้ปัญหาได้คุณจะต้องอินสปายเขาได้และสําคัญบุคลิกภาพคุณต้องดีบุคลิกภาพแบบไหนที่เขาจะไม่ฟังคุณคุณจะไปบอกให้เขามีเป้าแต่คุณยังงงงงแงงอยู่เขาก็ไม่เชื่อที่จะฟังเราโอเคไหมทั้งหมดนี่คือการประกอบรวมกันในการสร้างศิลปะแห่งการสื่อสารเพื่อครองใจคนนะคะ ซึ่งถ้าเกิดใครอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการครองใจคนให้เป็นกิจจลักษณะเลยนะคะมีคลาสซึ่งเป็นคลาสไฮไลท์ของครูเปิดที่ไรนะคะเต็มเร็วมากตลอดเลยนะคะนั่นก็คือคลาสนี่เลยค่ะ MLC ของเรานะคะ MLC สื่อสารอย่างผู้นำอาพูดภาษาไทยของเราคือคลาสการสื่อสารอย่างผู้นำนะคะเปิดรุ่นที่4แล้วนะคะซึ่งเราจะเรียนกันดูราคานะคะ เอาให้ตกอกตกใจกันไปเลยนะคะคลาสนี้เราจะเรียนกันครึ่งวันนะคะในวันเสาร์ที่เท่าไหร่นะเฮะ้สิบสิบห้ามิถุนาสิบห้ามิถุนานี้นะคะสิบห้ามิถุนานี้เราจะเรียนใครอยากมาเรียนสดเจอครูเงาะได้เอาคําถามในองค์กรมาถามครูเงาะนะครูเงาะจะตอบให้โค้ชให้ตอนท้ายของคลาสด้วยนะคะราคาสามพันเก้าค่ะจากราคาเต็มแ9ดพันเก้านะคะอันนี้เป็นราคา Earl y Bird นะคะ ราคานี้3,900มาเรียนมาเจอตัวกับครูเงาะและถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาก็เป็นเรียนออนไลน์2,900ใครสนใจในราคานี้ในช่วงนี้ยังเป็น Early Bird อยู่นะคะพิม Cf 3 9 0พถ้าใครปรารถนาที่จะมาเรียนสดใครอยากเรียนออนไลน์นะคะพิม Cf 2 9 0พนะคะพิมมาเลยแล้วถ้าเกิดใครเป็นองค์กรส่งกันมาหลายๆคนให้ติดต่อไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อ,อสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ นะคะสำหรับองค์กรนะคะถ้าใครจะส่งลูกน้องมาเรียนจำนวนมากในคลาสนี้เราจะสอนอะไรบ้างนะในคลาสนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะได้เรียนอ่ะเดี๋ยวคุปเปิดก่อนเพราะมันเยอะมากสอนเยอะมากในคลาสนี้คุณจะได้เรียนบุคลิกภาพคุณจะได้เรียน m i n d s ซ t คุณจะได้เรียนเทคนิคการสื่อสารการโคชชิ่งคำแบบไหนที่เราควรพูดคำแบบไหนที่พูดแล้วลูกน้องหันหลังให้สะบัดบ๊อบใส่คนในครอบครัวไม่มีใครอยากคุยด้วยถ้าคุณพูดคำนี้ หลายคนนักเรียนมาเรียนแล้วบอกโหหนูเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยครูว่าที่ผ่านมาหนูหนึกว่าหนูพูดดีแล้วแต่หารู้ไหมพูดแล้วพร้อมให้โดนตบเขาตะใบเล็บรอตบหนูแทบทุกคําเลยนะคะเราจะได้เรียนไมซเซ็ตเรียนบุคลิกภาพของผู้นํานะคะไมซเซ็ตของผู้นําที่ดีจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการโน้มน้าวนะคะเรียนการตั้งคําถามอย่างทรงพลังเขาเรียกว่า powerful question นะคะคำถามเพื่อจี้หาต้นตอของปัญหาแต่ทําให้เขารู้สึกว่า เขากําลังตอบคําถามและแก้ปัญหาด้วยตัวเองเออถามให้ไม่ใช่จี้ให้เขากดดันไม่ใช่แต่เป็นการจี้ลงไปให้เขาได้จี้กลับไปถามตัวเองนะเป็นการตั้งคําถามทรงพลังนะคะแล้วก็ให้คุณและทีมของคุณสามารถยกระดับได้เหมาะกับใครเหมาะกับซ e o เจ้าของกิจการคนที่ต้องการพัฒนาองค์กรของตัวเองผู้บริหารนะคะแม่ทีมหัวหน้าง,งาน หรือใครที่อยากเป็นโค้ชอยากเป็นเทรนเนอร์นะคะหรือใครก็ตามที่จะต้องเอาไปใช้กับคนในครอบครัวในการสื่อสารคลาสนี้นะคะรุ่นที่4วันที่15มิถุนายนนะคะเราเรียนกันตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณเที่ยง4ชั่วโมงเต็มๆนะคะและจะได้ใครที่มาเจอสดก็จะได้ถามตอบกับครูเงาะด้วยนะคะเรามีอาหารว่างให้1เบรกนะคะแล้วเมื่อเรียนเสร็จก็มีวิดีโอดูย้อนหลังอันนี้แถมฟรีสำหรับคนที่มาเรียนสดนะคะ ได้ดูวิดีโอย้อนหลังเพิ่มไปด้วยนะ30วันส่วนใครที่มาเรียนในวันที่15ไม่ได้ก็สามารถซื้อออนไลน์ไว้ในราคา2 9 0 9ก็เรียนได้30วันทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ตลอดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่คนนี้นักเรียนของครูคุณโจอี้มาช่วยกันแชร์นี่นักเรียนของครู นะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมาเรียนเขาบอกว่าบางทีเราเคยใช้คําพูดไม่ถูกแต่วันนี้รู้แล้วว่าจะใช้คําพูดแบบไหนให้ทางพนักง,งานและลูกค้าเข้าใจและได้ประโยชน์นะนะคะคนต่อไปนี่ค่ะคุณแม่มนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายบ้านบอกว่าคลาสนี้ทําให้ได้ทั้งความกล้าแล้วก็เปลี่ยนความคิดแล้วก็เทคนิคการพูดแล้วก็น้ําเสียงเพราะเราจะฝึกบุคลิกภาพด้วยท่าทางน้ําเสียงทั้งหมดเลย ถ้าทุกคนได้มาเรียนองค์กรดีขึ้นแน่นอนแน่นะคะนี่คุณนัทนะคะเป็น PR อยู่เอเจนซี่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เรายังไม่เข้าใจวิธีการสื่อสารกับคนในทีมแต่คลาสนี้ทําให้เราได้เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อให้เราได้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้พร้อมๆกันนะคะใ,ในคลาสนี้ครูจะสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะต้องบอกว่าคลาสนี้คุ้มค่ามากๆครับแล้วราคาเต็มเนี่ยแ9ด0ันเก้าร้อยบาทเป็นบาท ที่มางานสัมมนานะท่านเรียนกันอย่างเนี้แต่วันนี้ครูเงาะให้ราคาพิเศษเลยจาก8,9 0 0อยู่ที่3,900บาทเรียนกันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงอาจจะเลิกเลทกว่านั้นนะครับเผื่อเวลาไว้เลยแล้วถ้าใครมาไม่ได้สามารถลงเรียนออนไลน์ได้ออนไลน์จะเป็นไลฟ์สดให้ที่เข้ามาเรียนได้แล้วพอเรียนเสร็จก็ดูย้อนหลังได้อีก30วันถ้าใครมาสัมมนาก็สามารถกลับบ้านไปแล้วก็ดูออนไลน์ย้อนหลังได้อีก30วันเช่นกันปกติราคา ของสัมมนา,านะบัตร VIP นะครับ8 9 0 0าบาทรอบนี้พิเศษนะครับเพียง3,900บาทถ้าใครที่สนใจนะครับพิมพ์ CF 3,900ส่วนถ้าใครมาเรียนสัมมนา,าไม่ได้สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้ออนไลน์ราคายอยู่เพียงแค่2,900บาทนะครับคุ้มค่ามากๆเลยและจ่ายและเพิ่มอีกนิดนึง1,000งพเนี่ยคุณได้มาเจอคุงเอเลยในงานสัมมนา,า <laughs> ต้องบอกว่าคลาสนี้เป็นคลาสที่คนเรียนหลายร้อยคน ต่อรุ่นจํานวนเยอะมากเราเลยมาเปิดให้เร็วตั้งแต่วันนี้เลยฉะนั้นถ้าใครที่สนใจเนี่ยรีบพิมพ์ cf 3 9 0พเข้ามาถ้าต้องการมาที่งานสัมมนานะครับแต่ถ้ามาไม่ได้เรียนเป็นออนไลน์ได้ราคาเพียง2 9 0 9พิมพ์ cf 2009ได้ครับรีบพิมพ์นะคะแล้วก็รีบติดต่อไปเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เป็นในราคานี้นะคะครับมแล้วเมื่อกี้มีอีกคนนึงเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะน้องพลอยใช่หไหมน้องพลอยบอกว่า ได้เข้าใจคนอื่นและตัวเองแบบแก่นแท้นะคะบางอย่างเราอาจจะเข้าใจว่าเราทําดีแล้วแต่ครูง้อยังมาทําให้เราเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีขึ้นอีกซึ่งวิธีสื่อสารที่ถูกจะเป็นกุญแจที่ทําให้เราโตเร็วจริงๆนะคะหลายคนที่มาแล้วบอกว่าโหเพิ่งรู้เลยว่าเราพลาดจากตรงไหนแล้วการสื่อสารเนี่ยบอกเลยนะคะอยู่ที่ไหนมันก็จะทําให้เราโตเร็วที่นั่นมันจะฝึกเลยการเป็นผู้นำเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นหัวหน้าก่อนแล้วค่อยมาเรียนถ้าคุณเรียนคุณยิ่งจะมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าอือ่าแล้วถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นหัวหน้าที่มีตําแหน่งเติบโตรอคุณอยู่เพราะคุณมีศักยภาพด้านการเป็นผู้นําคุณจะสอนทั้งไมซ์เซตผู้นําบุคลิกภาพของผู้นําเทคนิคการสื่อสารแบบผู้นําไม่ว่าจะโน้มน้าวใจคําพูดต้องห้ามคําพูดควรใช้และการตั้งคําถาม ที่ะจะเป็นสไตร์เขาเรียกว่า powerful question ะนะคะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับบัตรสัมมนานะครับราคาปกติอยู่ที่8,900บาทเฉพาะในไลฟ์นี้นะครับราคาพิเศษเพียง3,900บาทสามารถพิมพ์ CF 3,900มาได้ถ้าใครมาเรียนสัมมนาสดไม่ได้สามารถมาเรียนลงเรียนออนไลน์ได้ราคาอยู่ที่2,900บาทก็พิมพ์ CF 2,900ได้นะครับจากบัตรราคาเต็ม8,900นะครับเราจะเริ่มเรียนกันวันที่15มิถุนายนนะครับเริ่มตั้งแต่ 8ปดโมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครอ่ะ,อะเดี๋ยวครูขออ่านของคุณกวางนิดนึงได้ไหมครูพยายามอ่านอยู่การตั้งใจทํางานวางแผนชีวิตมันไม่ตอบโจทย์ตรงไหนถ้ามีคนผลักดันเราแต่การผลักดันแบบนั้นมันผิดเราตะโกนเท่าไหร่ก็เหมือนพวกเขาจะไม่เข้าใจเราการที่เราต้องมาทำอะไรซ้ำซ้ซื้อของใช้ซ้ำาๆสบู่ยาสีฟันมันไม่ผิดแต่อื่นๆมันผิด บุกกระเบื้องซ้ำๆหรืออื่นๆเขาบังคับครั้งที่สองงานบอกงานผิดผิดถูกถูกกดเรา KPI ต่ําสุดในทีมตลอดมันเป็นแบบนี้เหมือน4ปีก่อนรวมถึงระบบที่มันประสาทกรอบและแผน,แ,ผนแบบนี้มันต้องมีวันสิ้นสุดใช่ไหมคะมันกระทบเราเต็มๆถามว่ากงล้อกลไกแบบนี้มันจะทําให้เราเก็บเงินไปซื้อรถยนต์ได้ยังไงคะปล่อยวางแบบไหนอ่ะครูขอวิเคราะห์จากชุดคําพูดของคุณนะเอาลงมาก่อนอาร์ต นะเอาลงขอดูชื่อคุณกวางนิดหนึง่งใช่ไหมคุณกวางครูขออนุญาตพูดตรงๆได้ไหมครูรู้ว่าคุณกวางอพยายามตั้งใจทํางานเต็มที่แล้วมันไม่เห็นผลลัพธ์ถูกไหมแล้วมันเหนื่อยถูกไหมครูขอบอกตรงๆได้ไหมถ้าโกรธครูขอเข้ามาคุณมีรูปแบบการสื่อสารที่หนึ่ง ไม่ตรงประเด็นจึงทําให้คนเข้าใจคุณผิดการที่คุณบอกว่าเราตะโกนเท่าไหร่ก็เหมือนพวกเขาไม่เข้าใจเพราะเราพูดไม่ถูกต้องตามที่ใจของเราอยากจะพูดคือใจเราอยากพูดอย่างนี้แต่การสื่อสารของเรามันทําให้เราคดไปคดมาแบบเนี้ยแล้วพอเขาไม่เข้าใจคุณรู้ไหมว่าในโลกนี้ทําไมคนถึงต้องตะโกนทําไมคนต้องใช้เสียงดังทําไมคนต้องใช้กําลังเวลาที่เราแหกปากตะโกนให้ฟังดิเพราะอะไรคะ พราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เข้าใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมไม่เข้าใจเราแล้วเราใช้วิธีทําให้เขาเข้าใจโดยการเพิ่มเสียงหรอเขาไม่ได้หูตึงเขาได้ยินแต่เขาแค่ไม่เข้าใจฉะนั้นการตะโกนหรือการพูดซ้ําๆในวิธีเดิมๆจึงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะลองฟังเนี่ยสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยพอคุณพูดเนี่ยถ้าครูเป็นหัวหน้าคุณน่ะครูก็ไม่เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากครูคุณอยู่บน problem base นะคะคุณกวางกําลังอยู่บนวางอยู่บนเขาเรียกอะไรอะ่ะฐานฐานแห่งปัญหาค่ะว่าเฮ้ยทำอะไรซ้าๆอันนี้ก็ไม่ผิดระบุกกระพือกกระเบื้องซ้าๆหรืออื่นเขาบังคับครั้งที่สองอันนี้ครูไม่เข้าใจแล้วคุณกาลังเมทัลฟอร์ครูเข้าใจว่าในรูปรูปรูป,รปแบบการสื่อสารของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอาจจะมีรูปแบบการเปรียบเรียนะคะแต่คุณต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจระบบการเปรียบเปียของเราโอเคไหมข้อที่สองไมเซ็ตของเราอะ่ะมัน มันออกไปในความเชื่อที่ลบต่อตัวเราเองเช่นเราบอกว่ากดเราใช่หไหมเราใช้คําว่ากดเราคุณในมุมคุณคุณจะบอกก็มันเรื่องจริงแต่คําที่มันพูดออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าวิทย์เรากําลังทําตัวเองให้เป็นเหยื่อเมื่อจิตของเราเชื่อว่าเราเป็นเหยื่อเราจะเป็นเหยื่ออย่างเงี้ยตลอดไปเลยนะคะ KPI ต่ําสุดในทีมตลอดอ่าอย่างเงี้ยค่ะคําว่าตลอดเนี่ยมันตลอดจริงๆริงไหมอ่ะถ้ามันตลอดจริงๆเอ๊ะแล้วทําไมคนอื่นเขาไม่กดตกลง ทำไมทุกคนต้องลุมแกล้งเราปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่เห็นไหมแถมเราบอกว่ารวมถึงระบบที่มันประสาทตอนนี้เห็นไหมเราไม่ได้แก้ที่เหตุเลยเรากําลังจะไปบอกว่าระบบผิดนะคนนั้นผิดนะครูไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดนะแต่การที่เราจะไปแก้ที่คนอื่นมันยากและเป็นไปได้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยเราต้องหันกลับมาดูที่ตัวของเราเองว่าถ้าเรายังต้องอยู่บนระบบนี้เราจะอยู่ยังไงให้ดีที่สุดถ้าเราบอกว่าระบบประสาทเราก็ต้องประสาทไปกับระบบ แต่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับระบบนี้เราก็ต้องปรับมาที่มุมคิดของเราว่าเราจะอยู่กับมันเล้ยงไงให้ได้ดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเรามันจะเป็นแบบที่คุณเขียนเลยว่ากรอบและแบบแผนวันนี้มันต้องมีวันสิ้นสุดครูจะบอกเลยไม่มีวันสิ้นสุดถ้าคุณยังเชื่อแบบเดิมอยู่นะมันจะเป็นกงกองอย่างเนี้ยค่ะเพราะเชื่อเลยเจอเพราะเจอเลยเชื่อเพราะเชื่อเชื่อเลยเจอเพราะเจอเลยเชื่อเพราะเชื่อเลยเจอเพราะเจอเลยเชื่อมันจะเป็นกงร้อยอย่างนี้จริงๆฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความเชื่อชุดความคิดมายเซ็ตทัศนคติของเราก่อน นะคะมันถึงจะเปลี่ยนเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราได้ถ้าใครที่สนใจอยากจะลงคลาสสื่อสารอย่างผู้นำนะครับใครที่ต้องการจะเป็นผู้นำต้องการจะปกครองคนในออฟฟิศเราคนในบ้านคนในองค์กรเนี่ยสามารถมาลงเรียนคลาสนี้ได้สื่อสารอย่างผู้นำรอบวันที่15มิถุนาบัตร Early b i r d นะครับจาก บัตรราคาเต็มอยู่ที่8 9 0 0วันนี้ Earl y Bird บราคาพิเศษเพียง3,900บาทนะครับก่อนจะปรับราคาขึ้นเป็น4,9 0 0นนะครับมาเรียนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงไม่เกินบ่ายโมงนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มาเรียนสัมมนาสดไม่ได้สามารถลงเรียนออนไลน์ได้จ่ายราคาเพียง2,900าอบาทใครที่สนใจก็พิมพ์ cf แล้วก็สมัครที่ด้านบนฝั่งนี้นะครับแล้วก็โอนเงินที่บัญชีนี้ได้เลยนะครับเฉพาะในไลฟ์นี้ราคา3 9 0 0กับ2,900บาทเท่านั้นนะครับอืนะ คุณกวางบอกนี่ขนาดเรียนมาแปดเก้าปีเรียนอะไรอะลูกคือกวางไหนเล่าให้ครูฟังซิไปเรียนอะไรมานะต้องคือต้องเรียนตลอดจะได้มีสติทันอารมณ์อันเนี้ยต้องเรียนสื่อสารนะคะนี่ก็บอกให้เขามาเรียนกันทั่วประเทศแล้วควรรีบมาเรียนกันอะ่ะโอเคนะคะนะเราต้องดูว่าเราต้องการแก้ปัญหาไหมนะคะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากให้พวกเรานะคะใครก็ตามสิ่งที่มันเป็นเพนที่สุดข,ของมนุษย์คือ ความสามารถในการสื่อสารองค์กรทุกวันนี้นะคะเทิร์นโอเวอร์การเปลี่ยนคนลาออกเพราะหัวหน้าสื่อสารไม่เป็นหรือคนคที่ออกก็สื่อสารไม่เป็นเหมือนกันครับแล้ววันนี้ทุกองค์กรทั่วโลกนะคะในงานวิจัยเขาบอกเลยว่าเขาต้องการใครที่จะเข้ามาสกิลใดที่ต้องการสําคัญที่สุด communication skill าการสื่อสารขึ้นเป็นอันดับท็อปเลยนะคะของอ,องค์กรและในการงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างค สาเหตุหลักท็อปทรีอันดับต้นสามอันดับมาจากการสื่อสารฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากสื่อสารให้ได้ดีคุณอยากมีครอบครัวดีอยากการงานดีมีชีวิตที่ดีมาฝึกการสื่อสารต้นที่การสื่อสารจริงๆนะทุกวันนี้ผมยังต้องเรียนและศึกษาอยู่เลยนะใช่เพราะว่ามันเป็นทักษะที่เราต้องฝึกอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำใช่รูปแบบของคุณจะเก่งธุรกิจแค่ไหนคุณจะมีวิชาความสามารถเอาตัวรอดแค่ไหนก็ตาม แต่เมื่อเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากตัวเองอ่ะมันเป็นบุคคลที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วสิบคนในทีมไม่มีใครเหมือนกันเลยใช่แล้วคำว่าเอาให้ได้ดังใจเราเนี่ยม,มันยากมากมแต่ถ้าคุณรู้เทคนิควิธีการสื่อสารวิธีการโน้มนะ้าววิธีการพูดกับผู้คนทั่วๆไปอันนี้เป็นวิชาติดตัวทั้งชีวิตอบอกเลยว่าคลาส m l c เนี่ยเป็นสื่อสารอย่างผู้นำเนี่ยเป็นคลาสที่ คุ้มค่าตับการที่ต้องรีบลงมาเรียนมากๆแล้วพบกันวันที่สิบห้ามิถุนาโน <Okay, S 2> อเคค่ะเดี๋ยวครูมีมตอบคําถามนะคะคม,มีคําถามที่เข้ามานะคะเดี๋ยวพีเอ็มเปิดปับกล้องให้ห่อยอ่าโอเคครูกลับมาแล้วนะคะมีคําถามบอกว่าลูกน้องต้องคอยสอนคอยเตือนตลอดไม่อย่างนั้นจะทําพลาดเสมอทอํายังไงให้เขาโตขึ้นสทีเมื่อลูกน้องพลาดอะคะ่ะให้เช็คว่าเขาพลาดที่ไหนคนพลาดจะมีอยู่สองจุดพลาดที่ไมเซ็ทกับ เอาพูดง่ายๆคือพลาดที่ระบบความคิดกับพลาดที่ระบบความรู้ไปดูให้ได้ค่ะเขาขาดความรู้หรือเขามีปัญหาจากระบบคิดถ้าเขาดูแล้วเขารู้แล้วแต่เขาคิดผิดอ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงมันมาจากไหนคุณจะต้องเป็นนักตั้งคําถามคุณจะต้องถามให้ได้ว่าเฮ้ยที่มันผิดเนี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วเธอใช้วิธีอะไรในการแก่ะเ,เราจะดูแล้วว่าอ๋อเขาไม่รู้อ่ะอ๋อถ้าไม่รู้เราก็สอนวิธีการแต่ถ้าดูแล้วโเธอคิดผิดอ่ะ มันเป็นที่ mindset ของเธอ,อเธอผัดวันประกันรุมงมันอยู่ที่ mindset นี่ว่าเราก็ต้องแก้ที่ mindset หาให้เจอค่ะว่ามันมาจากไม่รู้อะไรไม่รู้ความคิดหรือไม่รู้วิธีการนะคะซึ่งในคลาส MLC สื่อสารอย่างผู้นำเราก็จะมีสอนเทคนิคเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าถ้าเราเจอลูกน้องผิดซ้ำๆเราจะตั้งคำถามแบบไหนที่จะถอดเอาไอเดียเพื่อออกมาแก้ปัญหาได้จริงๆ นะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะผิดโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วเขามีข้อดีมากมายที่เรายังอยากมีเขาไว้อยู่ในองค์กรฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะต้องนำเสนอบ่อยแต่ติดพูดเร็วพยายามพูดให้ช้าลงแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นรู้สึกว่าความน่าเชื่อถือเราลดลงถูกต้องเลยค่ะเพราะเวลาที่เราพูดเร็วรัวเกินไปคนพูดเร็วเนี่ยหลักๆเลยมาจากหนึ่งเอาเป็นแบบคร่าวๆก่อนนะคะหนึ่งคือ รู้สึกว่าข้อมูลในหัวเยอะแล้วเวลาน้อยเขาก็จะอัดข้อมูลอ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรวิธีแก้ง่ายมากคือจับเวลาแต่มันจะมีแบบที่สองคือคนที่พูดเร็วเพราะ mindset มีนะคุณเห็นผลเนี่ยให้รู้เลยว่ามันมาจากข้างในเขาพูดเร็วเพราะข้างในเขารู้สึกว่าเขาอยากให้มันจบจบไปมาจาก Mindset ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าฉันไม่อยากเสียเวลาใครเลยพูดให้มันรัว ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่คนฟังรู้สึกว่าโอ้โหคุณพูดเร็วพูดรัวมันเหมือนเด็กอะ่ะคุณแม่ค่ะหนูเด็กจะพูดเร็วสังเกตไหมคะคนฟังก็จะเข้าใจว่าเราไม่มีวุฒธธิภาวะเหมือนเด็กนะฉะนั้นคุณไปดูให้ได้ว่ามันมาจากไหนมันมาจากการที่คุณมีเนื้อหายเยอะแต่เวลาน้อยก็ต้องไปตัดส่วนที่ไม่ใช่ออกแล้วก็ซ้อมบนเวลาที่คุณมีหรือถ้ามาจากไมล์เซ็ตคุณก็ต้องแก้ว่า ฉันมาให้เขาและนี่คือพื้นที่ของฉันนี่คือเวลาของฉันทุกคนจะได้ฟังสิ่งดีๆของฉันเมื่อคุณแก้ตรงไม์เซตคุณก็จะค่อยๆพูดแล้วก็เฝ้าดูว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดหรือเปล่านะคะนั้นฝึกกันตรงนี้ซึ่งเราก็จะมีฝึกในคลาสสื่อสารอย่างพูดนำด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครอยากมาเจอกันในคลาสนี้นะคะทั้งเรื่องไมเซตพูดนาการสื่อสารอย่างพูดนาการชวนให้คน บิวทีมตั้งเป้าโน้มน้าวทีมนะคะและการตั้งคำถามส่งพลังทั้งหมดอยู่ในคลาสการสื่อสารอย่างผู้นำนะคะเจอกันได้นะคะพิมพ์ cf ส0 0 9เรียนสด cf 2 0 0 9เกรียนออนไลน์ค่ะ,ะมีลูกน้องอยู่คนละเจนกันแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยฟังเราต้องทำยังไงให้เขาเปิดใจเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเจนเขาอะแคร์เรื่องอะไรแต่ละเจนมีความแคร์ไม่เหมือนกันนะอ่า b บบี้บู머นี่เขาต้องขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นเจนซีเห็นไหมแล้วคุณจะไปเปิดใจคนผู้ใหญ่จะไปบอกเพ่มันต้องโอเพ่นเนี่ยแต่ผู้ใหญ่เขามากับความเชื่อแบบนี้ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่จะไปเปิดเด็กแล้วบอกเธอต้องขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนแต่เด็กมันอยู่บนความเห็นให้ค่ากับอัตลักษณ์ะความเป็นส่วนตัวความหาข้อมูลได้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาแคร์อะไร นะแต่ละคนไม่ว่าจะเจนไหนรักตัวเองทั้งนั้นห่วงแหนตัวเองทั้งนั้นไม่อยากให้ตัวเองเจ็บปวดทั้งนั้นฉะนั้นทุกเจนให้เกียรติกันและกันได้เมื่อไหร่ให้คุณค่าในสิ่งที่เขาให้คุณค่านั่นแหละคะ่ะคือคาว่าให้เกียรตินั่นคือการเปิดใจที่ดีที่สุดนะคะโอเคทํางานกับคนในครอบครัวแล้วเขาชอบมองเราเป็นเด็กไม่ค่อยเชื่อความคิดของเราทํายังไงดีอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกมากเลยข้อที่หนึ่งคุณต้องอ่านเขาเป็นนะคะ คุณต้องอ่านเขาเป็นก่อนว่าเขาแคร์อะไรเขากลัวอะไรเขากลัวว่าเราเออไม่หนึ่งเลยนะเขากลัวว่าเราจะไปทําพลาดใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องมีหลักฐานและเหตุผลเพื่อทําให้เขาดูว่าเฮ้ยเราคิดมาแล้วหนูเข้าใจที่แม่กลัวนะหนูเข้าใจที่ป้ากลัวนะนี่เลยอันนี้ค่ะสบายใจได้มีหลักฐานไม่ใช่ไปบอกเขาเชื่อหนูเหออเชื่อหนูเหออแต่ไม่มีหลักฐานยังไงเขาก็เห็นคุณเป็นเด็กสามขวบที่ยังกระทึบกระทึบเท้าของเงินเขาอยู่ถูกว่าแต่ถ้าคุณ มีเหตุผลที่ชัดเจนและเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่บอกของป้ามันเก่าต้องเอาแบบของหนูไม่มีใครฟังคุณนะเพราะคุณกําลังจะบอกว่าเขาว่าผิดแล้วเขาจะเชื่อได้ไงในเมื่อเขาทําถูกมาแล้วเลี้ยงคุณมาจนโตถูกปะ่ะแต่ถ้าคุณบอกเออหนูเข้าใจในมุมของป้าที่ป้าทําอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้หนูมีเรื่องนี้มานําเสนอนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันป้องกันแบบนี้ถ้าป้ากลัวเรื่องนี้มันป้องกันอย่างนี้ไว้แล้วและทั้งหมดต้องพูดอยู่ในบุค,คลิกภาพที่ดีโอเคไหมคะซึ่งถ้าใครอยากมาเรียนเรื่องนี้ก็อยู่ในคลาส สื่อสารอย่างผู้นำค่ะจะสอนวิธีโน้มน้าวใจแล้วก็บุคลิกภาพด้วยนะคะอะลูกน้องทะเลาะกันแล้วแบ่งพักแบ่งพวกในบริษัทจนทำงานกันไม่ได้ต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหนเรียกตัวป่วนมาเลยคุณที่เป็นผู้นำกว่าเรียกตัวป่วนมาเลยใครไอ้ที่มันมีปัญหากันมันจะมีตัวขึ้นใต้น้ำอยู่หนึ่งคนเอาคนนั้นมาจัดการคนนั้นก่อนวิธีจัดการคือคุณจะต้องเอาเขามาแล้วคุยถามถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริง ของทั้งสองฝ่ายแต่อย่าเอามาพร้อมกันนะคะเพราะเอามาพร้อมกันทุกคนจะทําให้ตัวเองเป็นคนถูกโดยการโยนขี้ให้อีกฝั่งหนึ่งทันทีคุณต้องดูทีละฝั่งแล้วฝั่งทั้งสองฝั่งแล้วค่อยมาพิจารณาดูว่าใครผิดใครถูกแล้วถ้าเกิดผิดถูกไม่ได้ชี้ถ้าเกิดเขามีข้อดีคุณไม่อยากไล่ใครออกเลยสักคนหนึ่งนะคะคุณก็จะต้องชี้ให้เห็นข,ข้อดีของกันและกันคือเธอมีข้อดีเรื่องนี้นะพี่เห็นอันนี้อ่าแล้วเธอเห็นข้อดีอะไรของเขา แล้วเราก็ไปบอกฝั่งนี้ว่าเออเขาก็เห็นข้อดีของหนูนะแล้วหนูล่ะหนูมีข้อดีอะไรพี่เห็นอันนี้แล้วหนูเห็นข้อดีอะไรในของเพื่อนมั่งแล้วคุณก็เอาข้อดีที่เขาพูดเนี่ยไปบอกกันอ่าแล้วคุณก็ตั้งกฎเลยว่านับจากนี้มันต้องมีทั้งประเด็และพระคุณอ่ะการปกครองคนอ่ะสิ่งที่พี่ขอเลยสิ่งเนี้ยให้เราเกิดเป็นทีมเดียวกันบิวให้เขาเห็นว่าเรามาแบบเดียวกันมันเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดกันได้อย่าไปบอกว่าเธอผิดหรือถูกเราบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิด พี่รู้เจตนาเธอทั้งคู่มีเจตนาที่ดีกับองค์กรทีนี้ถ้าเกิดตอนนี้เลาเยยังขัดกันอยู่แล้วมันสร้างเป็นแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายพี่ไม่แฮปปี้ในการทํางานแบบนี้พี่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะที่ลูกน้องจะเป็นแบบนี้พี่ต้องการให้เกิดความสาม,มัคีกลมเกลียวกันนะคะฉะนั้นเราก็บอกเขาไปว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องการขอให้เขาทําแบบนี้แบบนี้ได้ไหมโอเคไหมคะแต่ถ้าเราดูว่าลูกน้องคนไหนดูแบบฟิชชี่มากๆดูแบบแปลกๆไอ้คนเนี้ยเลี้ยงไว้ทําไมก่อนให้เราถามตัวเองนี้เลยเพราะเชื่อกูเหอะตาเน่าตัวเดียวอะ เหม็นทั้งคลองเหม็นทั้งนะทั้งน้ำอะที่เลี้ยงไว้อ่ะค่ะฉะนั้นเราต้องพิจารณาอย่าหูเบาต้องฟังความสองฝ่ายแล้วก็ถ้าดูว่าเขามีดีเราก็บอกข้อดีของเขาอาจจะมีกิจกรรมจัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อที่ทําให้เขาได้อยู่ทีมเดียวกันและวทางานร่วมกันไม่ใช่ให้เขาไปอยู่คนละทีมนี้หนักกว่าเดิมนะคะโอเคครบไหมคะครบแล้วนะคะมีคําถามสุดท้ายจากในนี้บอกว่า รู้สึกว่าเราตั้งใจทํางานด้านสุขภาพจิตมากแต่เราก็ให้ความสําคัญด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากแต่เหมือนสังคมแวดวงการเรียนเหมือนจะมีการคุยรับหลังเราและ intimidate เอ่อจากการที่เราทำนั่นทานี่หมายถึงกลัวเวลาเราไปทํานั่นทานี่และพยายามเหมือนแบนเราหรือกีดการเราออกจากวงสนทนาไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่รู้สึกแย่มากๆเวลาที่อยู่ในบรรยากาศที่ทุกคนสนิทกันแต่เราแปลกแยกเรียนปโทอยู่ รู้ว่าโฟกัสเป้าหมายรู้ว่าควรโฟกัสเป้าหมายแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงกับสังคมแบบนี้โอเคคือเราก็เป็นศาตร์สังคมนะคะเราก็ต้องทํางานด้วยกันสิ่งที่ง่ายมากเลยคือเดินไปถามเขาตรงๆว่าเฮ้ยเราแนะนําเราหน่อยสิไม่ได้ไปแบบบนความคิดที่ว่าเราไม่ผิดอะ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆในตัวเราที่เราไม่รู้แล้วเราไม่เคยเห็นก็ได้อะ่ะถูกปะคะ นั้นเราบอกว่าเราทํางานเกี่ยวกับจิตใจแต่เราก็ยังแคร์คนอื่นคือถ้าจริงๆเราทํางานกับจิตใจจริงๆเราจะไม่แคร์อะไรขนาดนั้นนะเออถ้าเกิดม,นะม,ม,นะมันเป็นสังคมแบบเน่าหนอนน่ะถ้าสมมุตินะมันเป็นสังคมเน่าหนอนจริงเราจะวาแล้วแต่เขากูไปเรียนกูม,นมีสังคมของกูถูกไหมคะแต่ถ้าเราอ่ะบอกว่าเราทํางานกับหัวใจตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังแคร์อยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาแปลกแยกมันเราไม่รู้เลยนะน,นี่ครูอบอกไม่ได้ว่ามันเป็นการตีความของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ มันเป็นความจริงร้อยเปอร์เซนต์หรือมันผสมการมุมมองอะไรบางอย่างของเราลงไปด้วยถูกปะ่ะเชื่อคุณหนึ่งอย่างกล้าหาญแล้วเดินเข้าไปบอกว่าเออเราปรึกษาหน่อยได้ไหมหาคนที่ดูโอเพนนะแล้วก็บอกว่าชื่นชมเขาก่อนว่าเออเราเห็นว่าเธอเป็นคนที่แบบจริงใจแล้วก็โอเพนมากเลยสอนเราหน่อยได้ไหมแนะนําเราหน่อยได้ไหมเรามีอะไรที่มันประหลาดบ้างวะคือเรารู้สึกว่าเหมือนเพื่อนแบบห่างๆเราอะไรอย่างเงี้ย เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรในตัวของเราหรือเปล่าแนะนําเราหน่อยได้ไหมเราเราอยากพัฒนาตัวเองจริงๆอย่างเงี้ยค่ะบอกบอกเลยเลยเราไม่โกรธจริงๆแล้วคุณก็ต้องไม่โกรธจริงๆนะแล้วเขาบอกคุณอย่าเพิ่งต่อตาว่าไม่จริงไม่จริงเฮ้ยขอบคุณมากที่บอกเราเราจะเอาไปพัฒนาตรงนี้นะแล้วไปดูถ้ามันจริงพัฒนาเลยถ้าไม่จริงก็รู้เลยว่าก็ไม่จริงแต่อย่ารื้ออย่ารีบปฏิเสธ ไม่มีเพื่อนอ่ะเพื่อนทุกคนรอบตัวคือกระจกสะท้อนนะไม่งั้นเราไม่เห็นบลายสปอตหรือจุดที่เรามองไม่เห็นในตัวเราใช่ไหมคะบางทีเราบอกว่าเราทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วเขารู้สึกกลัวเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมมันอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ไม่เป็นไรก็เราก็เรา,เรายัางทําของเราอยู่ถ้าเขาจะกลัวเราก็เป็นปัญหาของเขาแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นแค่นั้นล่ะบางทีเราไปทํากิจกรรมเยอะๆแล้วเราอาจจะ ค o n t r o คนอื่นหรือเปล่าอย่างเวลาครูสอนเนี่ยด้าสุครูไปสอนในคลาส wisdom journey เป็นเป็นคลาส1ปีของครูนะคะที่นักเรียนจะเรียนกันแล้วไปทํากิจกรรมกันอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีกิจกรรมหนึ่งเขาเรียกว่ากิจกรรมสะท้อนสันดานเออเป็นกิจกรรมสะท้อนสันดานหลายคนเนี่ยพอผ่านกิจกรรมพอเพื่อนสะท้อนเขาบอกโหเพิ่งเห็นว่าตัวเองมีอันนี้เออเราเป็นงี้จริงๆคนนึงก็บอกโอ้เพื่อนเห็นเราชารัดมากเลยบางคนบอกโอเจ็บจี๊ดแต่รู้เลยว่าจริง รู้แล้วว่าทําไมที่ผ่านมาคนถึงฉันถึงเข้ากับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าฉันคอยไปคอนโทรลคนอื่นตลอดเวลานี่เองอย่างเงี้ยค่ะเออหรือฉันแบบเออกล้าแสดงออกเกินไปแบบที่ไม่ไม่รู้จักให้คนอื่นได้พูดบ้างอะ่ะจะพูดอยู่คนเดียวตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนได้ถูกเห็นในคลาสอะค่ะเพราะว่าได้รับการสะท้อนอย่างมีเมตตาเพราะว่ามันจะมีกระบวนการการสะท้อนกันอย่างแบบกัลยานามิตรเนาะทุกคนต้องสะท้อนกันละกันอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ได้เห็นตัวเขาแล้วเขาก็จะได้เอาไปปรับปรุงเพราะครูเห็นหลายคนที่ที่เขาไม่เห็นตัวเองจริงๆอะ่ะเออทั้งหมดทั้งหมดครูไม่ได้พูดแล้วปักปั๊มว่าหนูผิดนะหนูอาจจะถูกหนูอาจจะเห็นตัวเองมาแบบเคลียร์แล้วก็ได้แต่ครูแค่อยากให้หนูลองรีเช็คว่าเราได้เห็นตัวเองแล้วจริงๆโดยมีมุมสะท้อนจากคนอื่นรอบข้างเราด้วยหรือเปล่าโอเคไหมมันก็ถึงจะได้ปรับตัวของเราได้จริงๆนะคะอ่าติดลุกเป็นเด็กหลายๆครั้งรุ่นน้องไม่เคารพครับ ขึ้นอยู่กับางการวางตัวใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเนี่ยครูสอนครูในโรงเรียนเนี่ยครูในโรงเรียนครูเพิ่งผ่านมาจากจบนิสิตมามาปุ๊บก,ก็มาเทรนกับครูได้สองสมปีแต่อินเนอร์เขายังมีความเป็นเด็กอยู่ครูบอกคุณจะขึ้นเป็นครูไม่ได้นะคูคือคําว่าเป็นเด็กสนุกสนานได้คุณสนุกกับเด็กได้แต่คุณต้องมีความเป็นครูด้วยมันขึ้นอยู่กับหมวกถ้าคุณอยู่กับเพื่อนคุณจะเป็นเด็กเต็มที่เลยแต่ถ้าคุณอยู่กับนักเรียนคุณจะมาทําเป็นง้องง้งไม่ได้ฉะนั้นเราต้องรู้ว่า เราใส่หมวกอะไรตรงไหนเม่วหนูเป็นตัวของตัวเองเขาเรียกคนไม่รู้จักการลเทศะตัวของตัวเองอยู่ที่สมองกับจิตใจคุณยังคิดเหมือนเดิมคุณยังมีจิตใจที่งดงามเหมือนเดิมนั่นต่างหากที่เรียกว่าตัวของตัวเองแต่การละเทสะหรือการวางตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเราไม่สามารถทําตัวแบบเดียวกับคนทุกประเภทได้นะคะเขาเรียกคนไม่รู้การละเทศะคนไม่รู้สังคมพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสังคมเนี่ยไม่สามารถขึ้นเป็นสัตบุรุษได้เลยนะคะ เราต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลารู้จักชุมชนรู้จักบุคคลว่าคนคนนี้ต้องเป็นแบบไหนชุมชนนี้เป็นยังไงถึงจะพาตัวเองไปเป็นสัตบุรุษหรือบุรุษอันประเสริฐได้โอเคนะคะอาละถ้าเกิดใครอยากพัฒนาตัวเองอยากเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารซึ่งครูเอาหัวใจของคลาสการสื่อสารคลาการสื่อสารอันเต็มของครูนี่คือ20 0 0 0กว่าบาทนะคะ วันนี้ครูอเอาหัวใจในคลาสนั้นแล้วโฟกัสหลักสูตรปรับหลักสูตรให้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในองค์กรเอามาอยู่ในคลาสการสื่อสารอย่างผู้นํานะคะเราจะเรียนกันครึ่งวันในวันเสาร์วันเสาร์ที่15นะคะมิถุนาย,ยนค่าเรียนเต็มเต็มแปดพนะคะตอนนี้ Early Bird นะคะค่าเรียนสด3า0พพิมเมพเเรียนออนไลน์ C.F. 2,009นะคะเรียนสดและก็เรียนออนไลน์นะคะ เรียนสดนี้จะได้มาเจอตัวรูด้วยทํากิจกรรมร่วมกันนะคะได้ถามโคชชิ่งในตอนท้ายได้ด้วยนะคะจะใครอยากถามเราจะมีพื้นที่ให้ถามแล้วก็กลับไปเรียนออนไลน์ซ้าได้ด้วยส่วนเรียนออนไลน์คุณก็สามารถเรียนออนไลน์ตัวนี้ซ้ําได้อีกในหนึ่งเดือนนั้นนะคะรีบพิมพ์กันเข้ามานะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันนะคะบายๆค่ะ